ตอนนี้เรามีแอปพลิเคชันในการเช็คค่าฝุ่น PM 2.5 ให้เลือกหลายแบบไม่ว่าจะเป็นรายชั่วโมง24ชั่วโมงหรือจะเช็คกันแบบล่วงหน้า 1-3 วันทั้งของไทยและต่างประเทศเราน่าจะเริ่มคุ้นกันดีก็คือแอปของ Air4 ไทยของกรมควบคุมมลพิษและ Air Visual ตอนนี้ล่าสุดมี Air BKK ของกรุงเทพมหานครค่ะรายงานครบทุก50เขตนอกจากแอปนะคะยังมีเว็บไซต์อย่างของ AQICN อันนี้รายงานทั่วโลกส่วนเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครอบคลุมต่างจังหวัดมีสถานีตรวจวัดถึง500จุดค่ะหลายตัวที่ยกมาเชื่อว่าหลายคนคงต้องเคยใช้บ้างนะคะแต่ว่าที่เป็นปัญหาอยู่ตอนนี้ก็คือความสับสนว่าทำไมค่าที่แสดงในแอปพลิเคชันแต่ละตัวนั้นถึงไม่ตรงกันอย่าง2แอปพลิเคชันที่สร้างความสับสนมากที่สุดนะคะและคนนิยมใช้กันอย่างแพร่หลายคือ Air Visual และ Air4 ไทยของกรมควบคุมมลพิษต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาค่าฝุ่นในแอป Air Visual ขึ้นแถบสีส้มหลายจุดขณะที่ Air4 ไทยยังเป็นสีเหลืองสีเขียวความต่างของ2แอปพลิเคชันอยู่ตรงนี้ค่ะแอปพลิเคชัน Air4 ไทยนะคะดัชนีคุณภาพอากาศจะอิงตามมาตรฐานของไทยส่วน Air Visual อิงดัชนีคุณภาพอากาศตามมาตรฐานของสหรัฐอเมริกาและการคำนวณก็ใช้คนละสูตรนี่คือคำตอบว่าทำไมตัวเลขที่ได้ถึงไม่เท่ากันการอิงตามค่ามาตรฐานที่ต่างกันก็นำมาซึ่งการรายงานผลแถบสีที่ต่างกันนั่นเองค่ะแอปพลิเคชัน Air4 ไทยจะแบ่งแถบสีออกเป็น5ระดับค่ะแต่ว่า Air Visual แบ่งเป็น6ระดับคุณผู้ชมลองดูจากกราฟิกนะคะด้านบนคือ Air4 ไทยดัชนีคุณภาพอากาศอิงตามมาตรฐานของไทยด้านล่างคือ Air Visual ดัชนีคุณภาพอากาศอิงตามสหรัฐอเมริกาจากภาพจะเห็นนะคะว่าช่วงที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนคือแถบสีแดงของ Air Visual จะเริ่มตั้งแต่ระดับที่51ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรแต่ถ้า Air4 ไทย51ถึง100ยังขึ้นเพียงแถบสีเหลืองคุณภาพอากาศปานกลางเท่านั้นของ Air4 ไทยจะขึ้นแถบสีแดงมีผลกระทบต่อสุขภาพก็ต่อเมื่อตัวเลขมากกว่า200ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรขึ้นไปขณะที่ Air Visual 200นี่จะขึ้นไปแถบสีม่วงแล้วนะคะแล้วก็มีผลกระทบมากแล้วส่วนดัชนีคุณภาพอากาศจะรายงานคุณภาพอากาศโดยทั่วไปที่คำนวณจากมลพิษทั้งหมด6ตัวค่ะได้แก่ PM 10 PM 2.5 ก๊าซโอโซนก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์และก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์โดยค่าดัชนีอากาศที่แสดงจะใช้ตัวที่เกินค่ามาตรฐานมากที่สุดแล้วเราจะเชื่อแอปไหนดูแอปอะไรยึดอะไรเป็นเกณฑ์คำตอบคือคุณผู้ชมจะดูแอปไหนก็ได้ค่ะแต่ว่าเราต้องรู้ที่มาและความหมายของตัวเลขอย่างสหรัฐอเมริกาค่ามาตรฐานฝุ่น PM 2.5 ของเขาอยู่ที่35ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรส่วนไทยค่ามาตรฐานอยู่ที่50ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรค่ามาตรฐานของไทยต่ำกว่าของเขาที่สำคัญนะคะคือองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ระบุว่าไม่มีค่ามาตรฐานฝุ่นระดับไหนที่ปลอดภัยต่อสุขภาพมากที่สุดแต่ WHO ก็แนะนำไว้ที่25ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรและทุกๆการเพิ่มขึ้นของฝุ่น10ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรจะสัมพันธ์โดยตรงกับอัตราการเจ็บป่วยและเสียชีวิตจากทุกโรคซึ่งก็จะเพิ่มมากขึ้นนี่เป็นข้อมูลที่ยืนยันมีงานวิชาการทางการแพทย์ของไทยและต่างประเทศวันหลังดิฉันจะเปิดข้อมูลนี้ให้ดูกันฤดูฝุ่นมาแล้วและกำลังไต่ระดับเพิ่มขึ้นเราจะทำอะไรได้บ้างเช็คค่าฝุ่นก็แล้วใส่หน้ากากอนามัยที่กันฝุ่นกันโควิดได้แต่สุดท้ายคือการมีเครื่องฟอกอากาศวันนี้ดิฉันมีข้อมูลในการเลือกจากผู้เชี่ยวชาญมาฝากค่ะเครื่องฟอกอากาศจะมีพัดลมในตัวสำหรับดูดอากาศเข้ามาในเครื่องกรองอากาศด้วยแผ่นกรองที่เรียกว่า HEPA filterฝุ่นขนาดเล็กจะถูกฟิลเตอร์ดักฝุ่นเอาไว้ก่อนจะปล่อยอากาศที่บริสุทธิ์ออกมาเรื่องสำคัญที่สุดเรื่องที่1คือเครื่องฟอกอากาศต้องมี HEPA filter ปัจจุบันอาจจะมีเหมือนกันว่าบอกเป็นเครื่องฟอกอากาศสามารถลดฝุ่น PM 2.5 ได้แต่ไม่มี HEPA filter อันนี้เทคนิคทั่วๆไปแบบนี้เราต้องบอกว่าไม่ใช่คุณสมบัติของเครื่องฟอกคือ HEPA filter เรียกเป็น HEPA 11 HEPA 12 HEPA 13ถ้าเป็น HEPA 11จะสามารถกรองฝุ่นขนาด 0.1 ไมครอนได้ที่ประมาณ 95% หรือว่าถ้าเป็น HEPA 13กรองฝุ่น 0.1 ไมครอนเนี่ยได้ 99.95% เลยแสดงว่าค่า HEPA filter ยิ่งสูงก็จะมีประสิทธิภาพในการกรองฝุ่นที่ เพิ่มมากขึ้นด้วยใช่ครับข้อที่2ในการเลือกเครื่องก็คือว่าห้องเราขนาดเท่านี้นะครับควรเลือกเครื่องขนาดไหนนะครับวิธีการที่ดูได้ง่ายที่สุดเลยก็คือว่าเขาบอกว่าสเปคของเครื่องฟอกเนี่ยเขาจะมีค่าเขาเรียกค่า CADR นะครับคือ Clean Air Delivery Rate คือความสามารถในการสร้างอากาศบริสุทธิ์นะหน่วยก็จะเป็นลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงว่าอย่างเช่นผมบอกยกตัวอย่างเช่นเครื่องตัวนี้ขนาดเล็กเล็กสุดเล
นะครับตัวเนี้ยจะสามารถกรองจะสร้างอากาศบริสุทธิ์ได้เนี่ยประมาณ180ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงนะคราวนี้180ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงมันพอสำหรับเหมาะกับห้องขนาดไหนเอาเป็นว่าผมหาสูตรสำเร็จให้นะครับเพื่อให้พอจะคำนวณได้ง่ายๆที่สุดเราก็บอกว่าเราเอา10หารค่า CADR ค่ะนะอย่างตัวนี้180ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงค่ะเราเอา10หารก็ได้18นะเพราะนั้นเครื่องตัวนี้ก็อาจจะเหมาะกับห้องขนาด18ตารางเมตรแล้วห้องที่คุณอยู่มันสัก500ลูกบาศก์เมตรโอเคตัวนี้อาจจะไม่เหมาะต้องมาดูใช่ครับขนาดที่มันใหญ่ขึ้นใช่ครับฟิลเตอร์เหล่านี้ควรเปลี่ยนอย่างน้อยปีละ1ครั้งตกแผ่นละ200ถึง300บาทไม่ควรใช้น้ำล้างส่วนราคาก็จะแพงขึ้นตามขนาดของเครื่องยิ่งความสามารถในการสร้างอากาศบริสุทธิ์มีปริมาตรที่สูงเท่าไหร่ราคาก็สูงขึ้นตามค่ะเครื่องฟอกอากาศเป็นสินค้าที่กำลังเติบโตโดยเฉพาะช่วง 2-3 ปีให้หลังแต่ว่าสินค้าประเภทนี้ยังไม่มีมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือว่ามอ.ก.ซึ่งในมุมผู้ผลิตเพิ่มเติมว่าขณะนี้ภาครัฐกำลังเร่งดำเนินการหากมีมาตรฐานกำหนดออกมาก็จะช่วยคัดกรองผู้ผลิตที่ไม่มีมาตรฐานออกจากตลาดและประชาชนก็สามารถที่จะใช้มาตรฐานนี้สังเกตในการเลือกซื้อได้ค่ะและสินค้าเหล่านี้จะเป็นสินค้าด้านสุขภาพที่จำเป็นในเวลานี้แต่ในสภาวะเศรษฐกิจเช่นนี้นี่อาจไม่ใช่ตัวเลือกลำดับต้นๆสำหรับคนทั่วไปจึงไม่ควรให้อากาศบริสุทธิ์ต้องมีต้นทุนในการเข้าถึงหรือเป็นภาระของประชาชนในการรับมือแต่ต้องเป็นหน้าที่ของรัฐบาลว่าจะสนับสนุนเรื่องนี้อย่างไรยิ่งกว่านั้นคือรัฐบาลจะแก้ปัญหานี้ต้องใช้การแก้ไขปัญหาที่เน้นไปที่การจัดการกับแหล่งกำเนิดฝุ่น